ฮอตโซเชียลนะครับดีเจครูลูกกอล์ฟประกาศออกจากวงการบันเทิงนะครับปมดาราเงียบไม่คอลเอาท์กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเช้านี้นะครับเมื่อดีเจครูลูกกอล์ฟคณาทิพย์สุนทรรัตน์ติวเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดังประกาศออกจากวงการบันเทิงนะครับเมื่อกลางดึกวันที่11ที่ผ่านมาโดยครูลูกกอล์ฟนะครับก็ระบุว่าลูกกอล์ฟขอออกจากวงการบันเทิงนะคะถ้าจะเงียบขนาดนี้ลูกกอล์ฟไม่ต้องการเสียเวลาอยู่ในที่แห่งนี้ค่ะขอให้ทุกคนไม่เอ่ยถึงลูกกอล์ฟในฐานะคนในวงการบันเทิงอีกนะคะปกติเข้าไปแค่นิ้วก้อยนะฮะวันนี้ขอเดินออกมาเต็มตัวแล้วค่ะต่อจากนี้ขอให้พี่ๆนักข่าวทุกสำนักที่เห็นข้อความนี้กล่าวถึงลูกกอล์ฟในฐานะคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องเชื่อมโยงลูกกอล์ฟกับคำว่าวงการบันเทิงอีกขอบคุณนะคะและไม่ต้องทำข่าวเรื่องนี้ค่ะเสียเวลาเอาไปทำข่าวช่วยประชาชนดีกว่าค่ะและลูกกอล์ฟของงดรับงานในวงการบันเทิงทั้งหมดไม่ต้องติดต่อมานะคะขอบคุณค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับครูลูกกอล์ฟเข้าคลาสเรียนกับพี่ลูกกอล์ฟคุยเรื่องประชาธิปไตยในหลายๆมิติและขอเปิดพื้นที่ให้ถกถามร่วมแสดงความคิดเห็นกันดีๆนะครับทุกคนคิดอย่างไรกับคนที่ให้ข้อมูลว่ากระบวนการนำเข้าวัคซีน mRNA ที่ล่าช้านั้นนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับเป็นไปตามขั้นตอนของการผลิตวัคซีนตามปกติและไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลเพราะเราต้องรอคิวเหมือนทุกประเทศอีกด้วยท่านนิมข่าวพี่นิวนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครูลูกกอล์ฟประสบความสำเร็จในทุกๆทางนะครับที่ครูกอล์ฟได้เลือกนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ